ันนี้เราก็มาเที่ยวกันอีกแล้วนะครับกับภาษาพาเที่ยวภาษาชานอลภาษาพาเที่ยวนะครับวันนี้เราพามาเที่ยวที่ทะเลสาบปาราตอนนะครับนะครับตรงนี้บรรยากาศก็โอเคนะครับดีมากตรงนี้เป็นร้านกาแฟนะครับจะเป็นร้านกาแฟที่อยู่ที่ก่อนถึงทะเลสาบปาราตอนเราก็มาแวะกินกาแฟกันก่อนเขาว่าใส่ได้อะไรมาลูกคุณค่ะเขาว่าใส่ได้คุณส่งมานะเดี๋ยวคุณจะเป็นโคนันเพราะคนนั้นก็กินกาแฟจริงเหรอจริงโม่เปล่าชอบกินลาเต้พี่อยากเก็บชุดแต่อยากชุดขอชุดมีคุณส่งพวกแบบอยู่อันนึงจิ๋วมากคุณส่งเล็กนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูวิวกันตรงนู้นครับตรงนี้เป็นจุดเช็คอินนะครับจุดเช็คอินร้านกาแฟก่อนมาทะเลสาบนะครับแล้วก็มากินกาแฟกันนะครับบรรยากาศดีมากฟ้าใสก็อยากกินน้ำเปรี้ยวๆกับเขามั่งครับน้ำอะไรกันน้ำเปรี้ยวตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวของทะเลสาบนะครับตรงนี้เป็นหัวของทะเลสาบนะฮะสวยมากครับเราก็มาอยู่กันที่บาราตอนโฟเรสต์บรรยากาศเหมือนทะเลเลยทะเลร้อนๆแต่ร้อนจังเลยไปครับเราเดินกันมาถึงเกาะกลางน้ำนะครับก็จะเห็นความเป็นธรรมชาติโอ้ยร้อนครับมันขาวเกินนะปกนี่คือถ้าปกไม่มีคือตัวจริงสบายThank you. หนูจำได้แล้วว่าทำไมหนูถึงแปะอันนั้นเพราะว่าเซียวเปียกอะไรคือแบบอากาศก็ร้อนนะครับร้อนครับขอเข้าร่มหน่อยครับตอนนี้อุณหภูมิก็อยู่ประมาณสัก31องศาร้อนมากเราก็เดินมาหาอากาศเย็นๆนะครับนี่จะเป็นน้ำตกไอ้น้ำพุมั่วจังเลยวันนี้นะคะทุกคนเรานะคะอยู่ที่มาราธอนนั่นเองนะคะอยู่ที่เมืองมาราธอนฟอเรสต์ใช่ใช่
เราก็มาหาอากาศร้อนไม่เอาที่นี่ที่นี่ไม่ใช่ไม่กลัวนะครับเชื้อโรคนะครับก็กลัวนะครับแต่เราก็ปิดปากกันแต่ตอนนี้คนก็ไม่ค่อยเยอะเราก็ไม่ค่อยปิดนะครับเราเวลาเดินผ่านคนเราก็กั้นหายใจเอาเราก็มากันทั้งครอบครัวแล้วครับนี่ครับไกด์พาเที่ยวของเราครับก็น้องแฮมนะครับแล้วก็มีน้องลุงนะครับนี่แล้วก็มากับพี่ไก่นะครับคนหนึ่งเราก็มากันทั้งครอบครัวเลยมากันทั้งออฟฟิศเลยครับมันร้อนจริงตอนนี้เราก็มาถึงเมืองทีฮานี่แล้วนะครับเมืองนี้ก็จะขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดอกลาเวนเดอร์นะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ทีฮานี่แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปเที่ยวชมเมืองกันเลยนะคะคือแบบไม่มีร้านขายของชําด้วยเยอะมากแล้วก็พวกแบบลาเวนเดอร์อะไรเงี้ยเยอะแบบของลาเวนเดอร์เยอะมากเลยคนจังเลยทำไมเราไม่กลัวหมาแล้ววะไม่กลัวถ้าหน้าร้อนนะคะเราก็ต้องกินสเลอร์ปี้นะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นสเลอร์ปี้อันนี้คือน้ำอะไรนะน้ำแดงน้ำราสเบอร์รี่น้ำราสเบอร์รี่นะครับลูกราสเบอร์รี่นะอร่อยมากมันเหมือนสเลอปี้เมืองไทยคือมันเหมือนโค้กสเลอปี้ก็ราคาก็ไม่แพงนะครับ50 บาท50 บาทเป็นถ้วยใหญ่กว่ารสชาติก็อร่อยนะครับ50 บาท5 รสฟูรินก็ถือว่าใช้ได้แม่อยู่ไหนอ่ะต้องได้แว่นตาสักอันนึงละอุ๊ยกระเป๋าน่ารักตรงนี้ก็จะเป็นไม่ได้ละเราไปรอเป็นทางที่ขึ้นไปที่โบสถ์นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นเรียกยังไงอ่ะถนนคนเดินถนนขายของฝากประมาณนั้นก็ใส่ซื้ออะไรลูกไม่ได้ซื้อค่ะแค่มาดูของมันมีวายลาเวนเดอร์ด้วยมีวายลาเวนเดอร์ด้วยโอ้ไหนวายลาเวนเดอร์แล้วก็มีเหล้าลาเวนเดอร์โอ้ก็ใส่ใครซื้ออะไรเดี๋ยวนี่ข้างหลังขอชําด้วยสักอย่างครับตะกรามตาเดี๋ยวไม่คงไม่เหลืออะไรเลยนะคงหมดตรงนี้เป็นทะเลสาบนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าโบสถ์นะครับก็เป็นโบสถ์ที่เมืองทีฮานี่นะครับนะครับเราก็มาอยู่กันที่เมืองทีฮานี่ร้อนมากนะครับบรรยากาศแบบสุดยอดความร้อนอุณหภูมิก็ประมาณสัก30 องศานะครับตรงข้างหน้าเราก็เป็นโบสถ์ก็เป็นทริปมาเที่ยวแบบเล่นๆสนุกๆนะครับ
สุกเลยพองตอนเย็นได้กินเลยพอนะนี่ครับเราก็มากินอะไรนะอันนี้นะน้ำเลมอนเนียดอ๋ออันนั้นน้ำมะนาวน้ำมะนาวที่อร่อยที่สุดในทีฮานี่เลยนะครับร้านนี้ครับตอนแรกเราจะมากินขนมนะครับแต่เรารู้สึกอิ่มไหนจะรีวิวให้ดูนะครับอันนี้นะคะเป็นอะไรนะเลมอนเนียดเป็นลาเวนเดอร์ลาเมนเนียดนะคะเป็นน้ำลาเวนเดอร์ใช่เห็นไหมเขามีดอกน้ำพิเศษด้วยเดี๋ยวไว้ใช้ต่อแก้วหน้าดูหน่อยรสชาติดีรสชาติรสชาตินะคะก็จะมีความเปรี้ยวให้ดูด้วยความฝั่งนี้สิจะได้ตลกฮะดูดดอกอ่ะดูดดอกโอเคค่ะอร่อยไหมคะอร่อยไหมไม่ใช่รสชาติมีความใช่ไหมนี่นี่บ้างอันนี้มันมีความแห้งรสชาติของดอกเราพี่ที่เมืองไทยจะมีความหวานอันนี้ไม่มีความหวานเลยครับสำหรับคนสำหรับคนที่ลดความอ้วนอันนี้นะคะมันจะมีความหวานแล้วก็จะมีน้ำมันเดิมอร่อยเลยรสชาติอะไรเดิมอร่อยหวานซึ่งก็ไม่รู้เนาะบรรยากาศครับบรรยากาศสวยมากนะครับนี่กับบรรยากาศริมทะเลสาบมาราธอนนะครับตอนนี้อุณหภูมิก็เริ่มลดลงมาแล้วครับเพราะว่าเราไม่ได้เดินเมื่อกี้เราก็ไปตากแดดกันอยู่นะกับเจ้าภาพเจ้าภาพครับอนุนอันนี้ลูกทัวร์ครับร้องจะเอาแว่นอย่างเดียวเลยครับลูกทัวร์เรางงแงมากเลยวันนี้อันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่มันคืออะไรอ่ะมันคือหินภูเขาไฟอ่ะนะครับตรงนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของฮังการีถ้าใครมาที่บาราตอนนี้ก็ต้องมาเที่ยวนะครับก็เหมือนกับหินภูเขาไฟที่เราไปที่สโลวักนะครับแต่ที่สโลวักสวยกว่านี่ใช่ครับก็เป็นหินภูเขาไฟอย่างนี้นะเกิดจากทานลาวานะครับเขามีทางให้ขึ้นเราก็ขึ้นนะเอาให้คุ้มครับ800ฟูลิน80บาทหัวหน้าทีมเราก็จะพาขึ้นไปนะครับข้างบนนู้นนะครับจะพาขึ้นไปข้างบนนู้นนู่นตรงนู้นโอเคโหตรงนู้นสวยมากครับใช่ได้ครับแต่ร้อนถือว่าปีนเขาเล็กๆนะครับย่อยอาหารมีทางขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสูงมากครับโอ้โหตรงนี้ก็เป็นมุมสูงนะครับนี่เป็นทะเลสาบเห็นลานจอดรถยงลางนะครับไม่ไหวครับเหนื่อยก็โอ้ยขึ้นมาข้างบนก็จะได้วิวนี้นะครับก็เหมือนครับเหมือนกับไปดูฟุตบอลที่ไม่ได้ซื้อตั๋วครับเข้ามาอยู่ข้างนอกไม่เท่าไหร่ครับไปครับลงหิวน้ำครับ80บาทครับเอาให้คุ้มครับ80บาทลงนี้กระเป๋าเละมากลงนี้เตรียมน้ำมาสักกะดีครับไม่ได้เอามาด้วยกินเยอะก็ไม่ได้ดูโคชิครับอันนี้คือสภาพแบบคนขึ้นเขามานะครับหอบหอบครับสายเหนื่อยไหมชิวๆใช่ไหมแน่นอนครับเพราะเดินมาก่อนเลยเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยเก่งจังเลยตอนนี้เราก็มานั่งเรือเฟอร์รี่กันสนุกไหมลูกมาเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับเราก็มาครับเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับ
เพิ่งใส่มาเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วนี่คือเหม่งซ้ายมือก็เป็นเราก็ข้ามมาจากนี่ครับทีฮันนี่นะครับ เราก็จะไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นฝั่งของซีโฟกนี่ก็เป็นฝั่งทางขวานะครับฝั่งซีโฟกนะครับเราไปซิโอโฟกันต่อนะครับเดี๋ยวเจอกันโอเคครับนี่ครับไปเที่ยวมาอิดโรยมากครับตอนนี้ก็เป็นเวลา2ทุ่มนะครับหิวหิวมวกเนี่ยทำอย่างนี้เขากัดอย่างนี้ได้นี่นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ซิโอโฟกนะฮะอีสวยมากครับทะเลงามงามพี่แดงเนี่ยพี่แดงกำลังขึ้นน้ำเลยค่ะพี่แดงกำลังขึ้นน้ำโอเคค่ะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้บริษัทนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายชอบเราบะหมี่ทองชอบเราจกข้าวเหนียวจกข้าวเหนียวเลยครับนี่เรียบกันแบบสวยเลยทำไมตัดสวยหมดแล้วครับไม่พอด้วยได้หรอกินข้าวแบบ